สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮานี้เลยโนอาอยู่กับพี่หมอแยมนะฮะอยู่ที่โทมัสคลินิกตรงทองหล่อซอย2ฮะพี่หมอแยมสวัสดีฮะต้องเรียนถามก่อนนิดนึงว่าคลินิกของเราเนี่ยเปิดมานานหรือยังก็ถ้าที่นี่นะคะทองหล่อก็จะเปิดมาครบรอบ4ปีปีนี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราเป็นคอร์สของอะไรฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นเป็นด้านเอสเธติกนะคะแต่ว่าแอนทายเอจจิ้งก็มีด้วยเหมือนกันนะคะก็เอสเธติกจะเป็นการเสริมความงามนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็เห็นผลไวส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องความงามเป็นหลักนะคะลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเนี่ยก็อยู่ในของเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงฮะก็ที่นี่ผู้ชายจะประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็ถือว่าเยอะนะคะทั้งผู้ชายที่ในทุกรุ่นทุกวัยทุกแบบนะคะเราก็ดูแลแล้วก็ผู้หญิงก็จะเป็นส่วนใหญ่อยู่ค่ะจริงๆแล้วของโทมัสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเด่นในเรื่องอะไรคะก็คือที่เนี่ยจะเน้นเป็นคลินิกไพรเวทนะคะก็คือทุกคนเนี่ยเข้ามาจะเจอหมอก่อนจะไม่มีเซลล์ขายของแล้วก็เราจะปรึกษาเนี่ยโดยเน้นโฟกัสที่ปัญหาของเขาก่อนหรือว่าความกังวลนะคะไม่ได้เน้นขายของขายคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่มีเซลล์แล้วก็ที่เนี่ยหมอก็จะดูแลเองทุกเคสเป็นแอดมินตอบคำถามเองนะคะทั้งเรื่องทฤษฎีหรืออะไรจะ approach ที่หมอเองก่อนเลยแล้วก็ห้องก็จะเป็นห้องแบบ private นะคะไม่ได้มีเป็นมีถ่ายภาพลูกค้าเอามาขายของหรืออะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าก็จะน่ารักก็จะลงให้มากกว่าก็เลยเหมือนเป็นสไตล์แบบ private แล้วก็รู้จักกันมาตามเป็น connection อย่างงี้มากกว่าครับมีทีมงานกระซิบมาว่าคนที่มีปัญหาหนักๆเลยอย่างเช่นแบบฝ้ากระที่แบบไปออกแดดมาเนี่ยสามารถมาปรึกษาที่นี่ได้ไหมใช่ค่ะก็คือที่เนี่ยค่ะก็ลูกค้าจะติดใจเรื่องวิธีการรักษาเพราะว่าเราจะใช้วิธีที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำให้สูญเสียประกันของผิวพูดง่ายๆก็คือรักษาแล้วออกไปสามารถโดนแดดอะไรเงี้ยได้เลยนะคะจะไม่มีผลโยโย่ตอนหลังว่าจางตอนนี้อนาคตจะเป็นง่ายหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีทั้งเทคนิคแล้วก็มีทั้งการเลือกใช้ตัวยาหรือเป็นสูตรเฉพาะของเราที่ทำให้เห็นผลวันรุ่งขึ้นพร้อมกับทำให้ผิวแข็งแรงด้วยก็คือบางท่านเนี่ยที่รักษาฝ้าไปด้วยแล้วก็ผิวบางไปด้วยแดงแสบง่ายก็จะไม่มีปัญหานี้แน่นอนและถ้าเกิดว่ามีปัญหานั้นนะคะก็สามารถมารักษาที่นี่ได้ก็จะทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะได้เลยคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็สามารถเข้ามาดูติดตามของคลินิกเนี่ยทางแฟนเพจของตรงไหนได้ก็จะเป็นแอดไลน์ไอจีก็ได้นะคะ @thomasclinic ค่ะแล้วก็มีเพจ Facebook นะคะจะเป็น @thomasclinic.thonglor นะคะแล้วก็สามารถสอบถามพูดคุยปรึกษาแพทย์ได้เลยนะคะจากทาง LINE @thomasclinic ก็คือหมอตอบเองทั้งหมดเลยค่ะได้เลยขอบคุณคุณหมอเยอะมากเลยค่ะ